ี่ยมันพลังนี่มันสดปล่อยปุ๊บจะโอเลยจับดีฉันหน่อยคนละแต่ว่าอัปเดตทันทีบ้างแต่ว่าผมสังเกตตัวผมนะมันจะสัมพันธ์กับการหายใจถ้าเหมือนกับว่าเพิ่งมารีบมาถึงปุ๊บเขียนปั๊บอย่างเงี้ยไปเลยยกเว้นว่านั่งนิ่งสักพักหนึ่งอันนี้เขียนได้แต่พอเขียนไปได้สักพักหนึ่งจะมีอาการล้าที่มือเมื่อกี้เป็นไหมเขียนเยอะหลายเยอะๆไม่ได้ไหนครับเมื่อกี้เป็นไหมตอนเนี้ยมีติดสั่นบ้างนิดหน่อยมีติดสั่นบ้างนิดหน่อยแต่พัฒนาการที่ดีขึ้นเร็วขึ้นนั้นครับก็ต้องกลับไปแล้วก็สังเกตดูอีกทีหนึ่งว่าสภาวะที่มันเคยเป็นว่าตอนตระหนกอย่างเงี้ยเขียนยังไงเหมือนเดิมไหมตอนเรานั่งนิ่งปกติเขียนดีขึ้นไหมแขนปวดขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับก็ขอให้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความละเมียดของการสังเกตตัวเองมากตั้งแต่ทำงานที่มาไม่มีใครที่จะมาบอกเป็นไอเทมตัวเองนะถึง10ข้อนะใช่ไหมฮะครับแล้วก็สามารถทุกครั้งมีพอเวลาเนี่ยถือว่าถ้าเป็นนักเรียนผมให้เกรด A บวกเลยก็เหมือนมันเป็นเคสที่อาจจะฟีดแบ็กให้อาจารย์ทราบทุกระยะด้วยไงครับว่าเริ่มต้นเป็นมายังไงครั้งสองเป็นไงครั้งสามเป็นไงอาการหายแล้วจริงๆเป็นยังไงครับกรุณาท่านขอความอนุเคราะห์ตอบเป็นภาษาให้ผมนิดนึงครับชุดต่อไปครับเดี๋ยวมาข้างหน้าก็จะใส่เปอร์เซ็นต์มาด้วยว่าเพราะมันดีขึ้นครับก็เลยเป็นความเข้าใจอย่างนี้ซึ่งครับเป็นจะบอกเปอร์เซ็นต์เข่าเนี่ยเมื่อตอนอยู่บ้านเนี่ยมันเป็นบางวันนะครับเจ็บมากเจ็บที่แต่พอบางวันเฉยๆไม่เจ็บไม่อะไรเลยเอากับเขาเด็กร่างกายบางวันก็ฝ่าเท้าเอาจู่ๆมันก็ดุ๊บเหมือนมีอะไรไปกระตุ้นมันนั่นคือที่ผ่านมาครับเราไปนี่คอยดูไอ้ที่ว่านั้นมันก็จะเรลีเอทพลังงานนี้มันจะได้เข้าไปสู่เนื้อเยื่อเข้าไปสู่เมื่อกี้โชว์เรื่องของเส้นประสาทเนาะจริงๆแล้วทุกเซลล์มีประสาทอยู่เนี่ยถ้ามันเจ็บมันจะเจ็บตรงนี้ครับอันนี้จะเจ็บน้อยกว่าครับมันเจ็บไม่นานนะครับมันเจ็บไม่นานแต่มันเจ็บจริงมันแป๊บครับแล้วจู่ๆมันก็หายไปเดินปกติขึ้นบันไดปกติแล้วจู่ๆเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวก็มาหัวใจเดี๋ยวมาไหลวนมันช่างน่ารำคาญเหลือเกินดีเหมือนกับตำรวจจะหาจับโจรครับนี่นะรับรองนะครับคนรับความรู้สึกแค่นี้โทษครับเอฟนี่แค่นี้ก็เต็มนะครับพลังงานเอฟตัวนี้สำคัญมากมันไปกระทบจุดที่เคยเจ็บนะครับจุดนี้กับก้นกบถึงหมดถึงหมดถึงกระทั่งคอถึงศีรษะถึงสมองมันจะลิงก์มันสัมพันธ์มากที่สำคัญคือจากครั้งที่แล้วมันหายใจดีขึ้นได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้เราโปร่งขึ้นครั บ, รบอันเนี้ยที่จับสังเกตทั้งที่เมื่อก่อนตื่นขึ้นมาไม่มีความสดชื่นตอนนี้ตื่นมาลุกได้ก่อนตื่นมาต้องบิดขี้เกียจ
แล้วก็นอนสักพักก่อนเพราะมันลุกเลยไม่ไหวนอนสักก่อนบิดเกียร์อ่ะซ้ายขวาสักพักค่อยลุกแต่ตอนนี้ถ้าจะลุกเลยก็ลุกได้ครับลุกได้เยอะพัฒนาการเร็วมากดีแล้วมันถึงวันเวลาที่จะได้แชร์สิ่งเหล่านี้ให้กับบุคคลที่มีพื้นฐานองค์ความรู้เดิมๆอะไรก็สุดแต่ตรงนั้นเก็บไว้เอาไว้ส่วนข้างเอาไว้ของแพรของใหม่ถ้าสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบหาข้อต่างไอ้ตัวต่างนั่นฮะคือปัญญาบางคนไม่ได้สังเกตเพราะที่อยู่จังหวัดนักศึกษาศาสตร์ตัวยิ่งตัวนี้นั่นนะครับศึกษาทางของแพรเพราะว่าถ้าการที่จะเป็นกระบอกเสียงแทนถูกไหมครับมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองก่อนมันถึงเป็นกระบอกเสียงได้ว่าโอเคนะอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ของจริงหรือของเก๊ะมันต้องมาสัมผัสแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือว่าอุบไว้ก่อนเพราะว่าเรียนรู้ครับก็ต้องเรียนรู้ไปก่อนเมื่อมันอิ่มเมื่อไหร่ก็ค่อยผ่องออกไปนั่นนะครับเราฝึกเมื่อไหร่ก็ครับเฮ้ยเรามองมันเกิดหมดเลยครับมันถึงเวลาแน่นอนครับก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยแหละว่าเมื่อรับผลนั้นแล้วจะฟีดแบคอย่างไรอันนั้นก็ค่อยว่ากันครับร้อยฟันร้อยยาวขึ้นหนึ่งครับโอเคไหมครับคิดว่าพอเนาะครับผมก็แสดงความยินดีอย่างมากทั้งผู้ที่มาด้วยครับทางตอนทางอ้อมก็ได้รับอานิสงส์ทั้งหมดเนาะครับเห็นยับเยี่ยมครับผมน่าละอุ้ยโคตรบุกเห็นหนังสือดีมากก็ดีกว่าคราวที่แล้วนะครับดีกว่าเยอะคราวที่แล้วยังดีกว่าเป็นกุ้งเป็นหนอนดีกว่าเยอะแยะเลยนี่นะครับคือใช่โอ้ยพระเดชพระลูกหนึ่งใช่ไหมครับครับนี่นะครับคือพัฒนาการที่สุดยอดมันชี้ชัดเลยนี่แหละคือเครื่องวัดติดแท้จริงแล้วไม่รู้นะก็ตั้งถึงการแพทย์หน่อยเอาเครื่องมือใครก็ว่าติดมาเป็นเครื่องมือวัดมันไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยว่าชมเองกินเองที่หน้าจอนะแล้วก็ระบุตรงนี้นั่นเองมันมีไฟไม่รอดตันครับครับอันนี้มันธรรมชาติแท้ธรรมชาติเรารับรู้ได้เร็วด้วยถ้าไปหาหมอกินยาไม่รู้สักกี่เม็ดถึงจะมีความรู้สึกว่าโอเคมันทุเลาแล้วแต่นี่มันสัมผัสได้ทันทีว่าอาการเป็นยังไงดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนตรงกับอาการคอนเซ็ปต์ขององค์การอนามัยโลกเขาผูกเอาไว้ว่าเขาไม่แพ้ทางเลือกนั่นนะก็คือเกิดเขาบอกว่าใช่ไหมมีประสิทธิภาพประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยของผมเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดของผมดังเบิ้ลได้เหมือนกันครับเหนือกว่าองค์การนั้นเขาเซ็ตเองไว้ครับเหนือกว่าเยอะเลยเนี่ยการันตีครับครับการันตีการันตีโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวการันตีเลยว่าเป็นจริงอย่างที่ว่าเพราะว่าผลจากการได้รับการกำจัดออกไปเนี่ยมันเห็นผลเร็วแล้วสัมผัสได้เลยครับนี่นะเป็นองค์ความรู้ใหม่งานผมไปถึงนู่นองค์การนั้นมาโลกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงไปถึงแน่ๆก็ผมก็ยังภาวนาให้มันเกิดขึ้นเร็วๆจำไปครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ว่าคนไทยถูกปิดกั้นไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้ทั้งที่ต่างประเทศเขาทำกันหมดแล้วจริงๆผมจะเดินเร็วไปกว่านี้รัฐต้องมาเป็นฐานครับผมบ้างก็ถูกต้องครับหมอหอกครับเราไปเองไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมที่เป็นหลักการเขาไม่นับเขาไม่รับรองเราโครงสร้างใช่เหมือนกับพวกที่เขาเปิดรักษาเขาเปิดรักษาได้แต่เขาไม่มีใบประกอบนู่นนี่นั่นก็ไปเบรกเขาซะไปยุติเขาซะก็ทั้งที่เขารักษาหายจริงอ่ะเขาทำได้จริงแต่รัฐาก็เข้าไปแทรกแซงเขาอยู่ไม่มีอันนั่นอยู่ขาดอันนี้อยู่สกปรกอยู่ไม่สะอาดนู่นนี่นั่น
ก็ไปล้มไปเลิกของเขาเออมันก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะหลายเรื่องหลายคนไม่ได้เป็นไรครับถือเนี่ยตั้งมันมาแล้วไม่ได้ครับเครื่องมือถือเนี่ยตั้งมาแล้วพยายามช่วยกันเนาะครับผมครับความนั่นก็คือมนุษยชาตินั่นแหละครับตกลงแค่นี้บ่ครับผมคะแนนคะแนนคะแนนเหรอครับงวดนี้ต้องให้เยอะหน่อยนะครับ80เลยครับโอเคจบครับส่วนอาการที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียบเรียงอีกทีครั้งหน้าครับเป็นความแต่ละช็อตครับใช่ว่าอนุเคราะห์ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่ง